ไม่มีนะครับเป็นเพื่อนๆแล้วกันนะครับเราจะเป็นแก๊งวัยรุ่นที่จะรวยไปด้วยกันโอเคไหมครับโอเคหลับไปครึ่งห้องนะฮะนะเอาไหนขอเสียงคนพร้อมจะรวยแล้วผมพี่เองที่ผมไม่ได้บอกว่าจะให้ส่งเสียงอะไรเอาไหนใครพร้อมจะรวยแล้วเซ่ไอ้ใครพร้อมจะรวยแล้วเซ่ไอ้ใครจะรวยแล้วเซ่ไอ้ไปเอาไปสปอนเซอร์กันโอเคนะครับวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับทุกคนมีอยู่ในมือแล้วมันคือ work plan นั่นเองนะครับถามว่าจุดประสงค์ที่เราทำไมต้องมานั่งสอนเรื่องพวกนี้กันนะครับลองนึกดูว่าถ้าวันนี้เราต้องทำงานอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วเราใหม่กับงานนั้นมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้เราควรจะเริ่มต้นยังไงแล้วเราก็ไปลุยถั่วอย่างนี้พูดถึงว่าผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยคิดว่ามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมครับไม่มีทางเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเราเข้างานใหม่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงมาสอนงานน้องแบบนี้ทำแบบนี้น้องแบบนี้เขียนแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกันครับเราก็เป็นน้องใหม่ในธุรกิจแล้วเราอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีพี่เลี้ยงของเราซึ่งเขาบอกว่าเดินอะไรนะเดินตามใครเราก็เป็นแบบคนนั้นถูกไหมครับแล้ววันนี้นะครับคนที่จะมาสอนวิธีการใช้เวิร์กแพลนของเราต้องบอกว่าความสำเร็จของเขาในธุรกิจนี้ต้องบอกไม่ธรรมดาเลยนะครับตอนนี้เขามีรายได้นะครับต่อเดือนมากกว่า500,000 บาทต่อเดือนครับผมโอ้ต้องบอกไม่ตกตะลึงนะฮะโอเคนะตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วนะครับกำลังขยับเวิร์กแพลนอยู่กำลังคิดว่าน่าจะพูดอะไรนะฮะโอเคนะครับแม้จะเสียเวลาครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือดังต้อนรับคุณพัฒนาค่ะอัครบดินทร์โอเคครับก็ขอบริการให้ MC หนุ่มหล่อของเราด้วยนะครับก็สวัสดีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนะครับนักธุรกิจซับเซตมองนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่หรือว่าฟังซีดีนี้อยู่นะครับผมชื่อพัฒน์นะครับนามสกุลนาคาอัครบดินทร์นะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาทำธุรกิจซักเซสมอลจากการที่มองเห็นเหมือนกับพวกเรานี่แหละครับนะครับแต่ผมเชื่ออยู่ข้อนึงนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ฟังคุณหมอสิทธวีพูดแต่วันแรกเลยก็คือทิศทางสำคัญของความเร็วใครด้วยกับผมครับถ้าวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปสำโรงนะครับแล้วมีรถเมย์คันหนึ่งผ่านมาผมสมมติว่ารถเมย์ไปสำโรงคือสาย1รถเมย์ที่ผ่านมาคือสาย2มันไม่ได้ไปสำโรงมันไปอีกทางเลยมันไปฝั่งตรงข้ามมันไปมีนบุรีถ้าสาย2มาเราจะขึ้นไหมครับเราไม่ขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับเราจะรอสาย1ใช่ไหมครับถ้าอีกครึ่งชั่วโมงสาย2มาอีกคันหนึ่งเราจะขึ้นไหมครับเราก็ไม่ขึ้นอยู่ดีเพราะเรารอสาย1แต่บางครั้งครับชีวิตของเราครับเรากลับขึ้นรถเมย์สายแรกที่มันผ่านหน้าเราไปแล้วเราก็ก้าวขึ้นไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันได้พาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการในชีวิตจริงๆหรือเปล่านะครับฉะนั้นว่าทิศทางสำคัญของคำเร็วหมายความว่าบางครั้งนะครับการกำหนดทิศได้ถูกทิศก่อนเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ว่าเราจะเดินช้าหรือเดินเร็วแต่สุดท้ายถ้าทิศทางมันถูกต้องเราจะเดินไปถึงแต่ถ้าเรานะครับวิ่งสปีดสุดๆเลยแต่ว่ามันไปคนละทางเลยวิ่งยังไงเราก็จะไปไม่ถึงครับนะครับผมมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางสำคัญของความเร็วเนี่ยจากคุณหมอสิทธวีแล้วก็ได้เริ่มทำกระบวนการเขาเรียกว่าการจดบันทึกสถิติต่างๆการบันทึกค่าที่เรียกว่าไวท์ทันไซหรือดัชนีวัดความสำเร็จโดยทำจดใส่กระดาษเอาในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่จาก15วันแรกที่ผมมีรายได้438 บาทนะครับและสร้างธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจบ45วันแรกผมก็สามารถพิชิตตำแหน่งแรกได้ก็คือตำแหน่งบรอนซ์นะครับใช้เวลา45วันนะครับจากนั้นผมทำอย่างต่อเนื่องนะครับทำอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้ดัชนีวัดความสำเร็จเนี่ยนะครับที่คุณหมอสิทธวีสอนผมใช้ระยะเวลา5เดือนสามารถพิชิตรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนได้นะครับและณปัจจุบันนี้นะครับผมทำธุรกิจซักเซสมอลมา2ปีนะครับผมสามารถสร้างองค์กรได้มากกว่า 15,000 คนมีรายได้นะครับจากเดือนที่เป็นไดมอนด์นะครับพิชิตไดมอนด์สำเร็จนะครับผมแตะรายได้ที่ 700,000 บาทนะครับและที่มากกว่านั้นครับผมยังได้พาเพื่อนพาทีมประสบความสำเร็จนะครับโดยมีคนมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทไปจนถึง 400,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมากกว่า500คนทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไวท์ทอนไซด์หรือว่าวันนี้นะครับมันได้ตกผลึกและสรุปออกมาแล้วนะครับเป็นเล่มสีส้มที่อยู่ในมือของเรานี่เองที่มีชื่อว่า Work Plan แบบง่ายๆใครก็ทำได้มีชื่อว่าอะไรนะครับ Work Plan แบบง่ายๆใครก็ทำได้วันนี้เราสร้างธุรกิจเราอยากจะทำแบบวัดค่าได้ไหมครับแบบที่เรารู้ว่าเราทำไปแล้วรู้มันจะสำเร็จในเป้าหมายที่เรากำหนดได้แบบ 100%
ในบางทีนะครับที่ผ่านมาเราทำงานโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มีตัววัดค่าก็เลยทำให้บางครั้งนะครับเราอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างแต่ต่อไปนี้นะครับเราจะทำธุรกิจกันแบบละเอียดและติดจรวดกันเลยดีไหมครับดีคู่มือที่อยู่ในมือของเรานะครับ work hand เนี่ยจะช่วยเราไปถึงเป้าหมายนะครับได้ตามกำหนดที่เราต้องการนะครับขอให้เรานะครับใส่เขาเรียกว่าใส่ความรู้สึกเสมือนว่า work hand เนี่ยเป็นแผนที่ชีวิตของเราเป็นคู่มือที่กำหนดธุรกิจเราทำให้ธุรกิจเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้นะครับเดี๋ยวเราทำเปิดเวิร์กแพนกันนะครับด้วยการเปิดหน้าแรกกันเลยนะครับเรามาดูหน้าแรกของเวิร์กแพนครับเราเปิดไปหน้าแรกครับนะครับเราเปิดหน้าแรกเราจะเห็นอะไรครับชื่ออันดับแรกเลยนะครับให้ใส่รูปของเรานะครับรูปของตัวเราลงไปเป็นเหมือนให้เราเนี่ยประกาศเป้าหมายของเราแล้วใส่ตัวเรานี่แหละว่าเราเอาจริงกับธุรกิจนี้นะครับเราใส่แล้วเราก็ใส่ชื่อเล่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ของตัวเรานะครับผู้แนะนำของเรานะครับรวมถึงแพทที่นั่งในสายงานแพทที่นั่งในสายงานนะครับใครที่เพิ่งเข้าสู่ธุรกิจใหม่ให้เราถามผู้แนะนำเราว่าใครเป็นแพทที่นั่งในสายงานเขาจะเป็นโค้ชเราโอเคไหมครับธุรกิจนี้ถ้าไปให้เร็วไปคนเดียวแต่ถ้าไปให้ไกลต้องไปเป็นทีมนะครับฉะนั้นนะครับให้เราหาแพทที่นั่งในสายงานเขาจะพร้อมเป็นโค้ชช่วยประกบช่วยเราทำงานนะครับจากนั้นไดมอนด์ในสายงานนะครับเราก็ใส่ชื่อไดมอนด์ในสายงานเราลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นทีมงานที่จะทำงานร่วมกับเรานะครับเป้าหมายใน90วันครับทำไมต้องเป็นเป้าหมายใน90วันเพราะว่าเวิร์คแพลนเล่นใช้ได้3เดือนหรือ90วันนั่นเองนะครับเป็นเป้าหมายเชิงตำแหน่งเราอยากเป็นตำแหน่งอะไรนะครับเราอยากมีรายได้เท่าไหร่นะครับให้เราใส่ลงไปครับนะครับภายใน3เดือนนะครับเราจะพิชิตมันให้ได้นะครับจากนั้นสร้างแรงบันดาลใจของตัวเราครับธุรกิจนี้นะครับถ้าเราทำเพื่อตัวเราอาจจะเหนื่อยง่ายเรารู้สึกว่าเราอยากได้รถสปอร์ตสักคันนึงแต่พอเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมอเตอร์ไซค์สักคันก็โอเคละก็ถึงจุดหมายเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เพราะว่าบางทีมันเป็นแค่ตัวเราอาจจะอะไรก็ได้แต่เชื่อไหมครับถ้าเราผูกความฝันและความพยายามของเราไปที่ครอบครัวของเราคนที่เรารักคือแม่เราคือพ่อเราคือลูกเราถ้าอยากให้เขามีอนาคตที่ดีเราจะไม่เหนื่อยเลยครับในการที่เราจะสู้กับอุปสรรคงานทุกงานบนโลกย่อมเจออุปสรรคครับอุปสรรคเอาไว้ทดสอบเพชรครับใครเป็นเพชรก็ผ่านครับนะครับใส่รูปครอบครัวเราลงไปครับจากนั้นเราไปหน้าต่อไปนะครับความสำคัญของการใช้เวิร์กแพลนคุณหมอจะพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องใช้เวิร์กแพลนเพราะการใช้เวิร์กแพลนนะครับเขาเรียกว่าทำให้เราได้5ข้อนี้ไปพร้อมกัน1ครับความคิดครับการจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ต้องมีความคิดไปในทิศทางที่ถูกต้อง2ครับเราจะได้ความรู้เมื่อเรามีความรู้มีค่าเท่ากับเงินครับความเก่งของเรานะครับและความรู้ของเราจะทำให้เราได้เงินครับนะครับทักษะครับเราจะได้ทักษะเมื่อเราออกทำตามเวิร์กแพลนนะครับเราจะได้เรื่องของวินัยนะครับเราจะมีวินัยในการบันทึกเนื้องานอย่างสม่ำเสมอและวัดค่าได้และเราจะได้พลังเมื่อเราได้ดูเวิร์กแพลนของเราเองเราได้เห็นการเติบโตก้าวหน้าและเดินตามเป้าหมายของเราเองความคิดความรู้ทักษะวินัยแล้วก็พลังนี่คือ5ข้อครับที่คุณหมอเศรษฐวีเน้นย้ำมาตลอดนะครับเราไปหน้าถัดไปเลยนะครับอันดับแรกเรามารู้จักกับระบบของ SLA ก่อนนะครับซึ่งถูกก่อตั้งโดยคุณหมอสิทธวีและอาจารย์รพกิจนะครับซึ่งตัวคุณหมอเองมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายมา16ปีเต็มๆตัวท่านเองเคยเป็นดิสทริบิวเตอร์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนเรานี่แหละนะครับท่านประสบความสำเร็จในระดับแถวหน้าจนเคยติดอันดับ4ของโลกมาแล้วผู้มีรายได้สูงสุดเลยนะครับกับบริษัทนั้นๆแต่ว่าท่านไม่สามารถรักษาความมั่นคงเอาไว้ได้เนื่องจากนโยบายบางอย่างของบริษัทนั้นออกมาแล้วก็กระทบนักธุรกิจเช่นการปรับแผนการตลาดปรับแผนการตลาดการลดแต้มสินค้าจนท่านเองนะครับ16ปีที่ผ่านมาแม้จะสำเร็จหลักล้านถึง3ครั้งสร้างให้โตได้แต่รักษาไม่ได้ท่านเลยเกิดแรงบันดาลใจสูงสุดในการมาตั้ง Success Mall ขึ้นนะครับฉะนั้นตัวท่านเองได้กลั่นกรองประสบการณ์กว่า16ปีประสบการณ์ในการสร้างคนให้ประสบความสำเร็จมามากมายท่านกันกองออกมาเป็นเวิร์กแพลนเล่มนี้เพื่อให้เราทำงานและพิชิตเป้าหมายได้นะครับโด
ดยระบบนะครับจะกล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดของซิสเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรายวันรายสัปดาห์รายเดือนราย4เดือนนะครับหรือจะเป็นคอร์สพัฒนาทักษะต่างๆอย่างที่เราคุ้นกันเช่น Get Start หรือ Product Training นะครับและจะแบ่งออกเป็นระบบพัฒนาแนวคิดและภาวะผู้นำเช่นคอร์ส Why ที่เป็นคอร์สที่เรียกว่าขึ้นชื่อของ Success Law ซึ่งตอนนี้ในคอร์ส Why นะครับมีการจัดเทรนมากกว่า 1,000 คนต่อรุ่นในแต่ละภาคเลยนะครับมี5 level of leadership นะครับรวมถึงมีการ coaching bond and up สำหรับผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้เข็มแรกพิชิตรายได้ประมาณ 10,000 บาทจะมีคอร์สรองรับนะครับแล้วก็มีคอร์สรองรับทีละสเต็ปต่อเนื่องรวมถึงมีระบบสื่อสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น CD โบรชัวร์แฟ้มนำเสนอหรือแม้แต่เรื่องของ work plan เนี้ยครับจัดอยู่ในกลุ่มสื่อสนับสนุนนี่คือระบบหรือเครื่องมือของ Success Hall คราวนี้เราไปดูหน้าต่อไปนะครับเรามาทำความรู้จักกับระบบที่ชื่อว่า3 4 5กันนะครับตรงนี้จะเป็นหลุมนะครับที่ให้บอกขั้นตอนว่าแต่ละขั้นจะมีการเดินแบบไหนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการบอกเป็นสเต็ปๆนะครับผ่านประชาสัมพันธ์กับทางบริษัทต่างๆทางหน้าเว็บไซต์ www.successmore.com เราก็สามารถเข้ามาดูได้ว่ามีการอบรมอะไรที่สอดคล้องกับขั้นไหนบ้างไปหน้าต่อไปครับ3เริ่มต้นครับขั้นที่1ครับการจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับเราต้องใช้สินค้าจนเกิดความประทับใจครับหลายคนที่เริ่มธุรกิจด้วยการที่เน้นวิธีการชวนคนมาทำธุรกิจก่อนและบางครั้งก็ชวนไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเรามุ่งเน้นเรื่องของการชวนคนหาชวนคนหาคนในขณะที่การเริ่มต้นธุรกิจที่ทำให้เราเป็นธรรมชาติที่สุดคือการใช้ก่อนใช้ให้ได้ผลใช้ให้ตัวเราเกิดผลลัพธ์นะครับเราลองนึกภาพดูว่าถ้าเราได้ถ่ายรูปตัวเราไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเราใช้สินค้าแล้วได้ผลแล้วเรามีรูป before กับ after แล้วไปเปิดให้เพื่อนดูเพื่อนมั่นใจขึ้นไหมครับกับอีกกรณีนึงเราไปบอกเพื่อนเราว่าเนี่ยกินเลยสินค้าดีมากกินแล้วผิวสวยกินเลยนะแล้วเพื่อนก็ถามแล้วแกกินเป็นไงบ้างเราก็ตอบฉันยังเลยอ่ะเอามาให้แกลองก่อนเป็นหนูทดลองให้หน่อยสิเพื่อนจะลองไหมไม่ลองแน่นอนครับฉะนั้นเคล็ดลับความสำเร็จข้อที่หนึ่งก็คือใช้สินค้าจนเกิดความประทับใจเมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วให้เราใช้และจำหน่ายสินค้าให้ครบ 3,000 ทีวีเพื่อปรับคุณสมบัติเป็น X ให้เร็วที่สุดนะครับทุกๆ10คนที่เราออกไปแนะนำเราจะเจอลูกค้า7คนหรือประมาณ 70% เราจะเจอคนที่สนใจเข้ามาเพื่อเป็นนักขายคืออย่ายุ่งกับฉันมากขอขายอย่างเดียวได้ไหมอย่าชวนประชุม2คนเราจะเจอ1คนที่เข้าใจว่าธุรกิจจะเติบโตได้ถ้าขายคนเดียวมันก็ได้ยอดคนเดียวต้องมีการขยายหรือสร้างทีมเราจะเจอ1คนแปลว่าถ้าเราออกไปแนะนำลูกค้านะครับเป็นเรื่องปกติมากเลยครับที่เราจะเจอลูกค้าถึง7คนที่บอกว่าขอกินอย่างเดียวนะครับขอให้เรานะครับเชื่อมั่นเลยว่าลูกค้าจะสามารถเปลี่ยนเป็นนักขายได้เมื่อเขากินดีและสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นนักขยายได้เมื่อเขาเข้าใจธุรกิจนะครับและจำนวนนักขยายจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรามีทักษะที่มากขึ้นและเมื่อเราทำตามเวิร์คแพลนเล่มนี้นะครับในเวิร์กแพลนจะมีตัวอย่างเซตสินค้าที่จัดเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเซตสุขภาพดีเซตสวยจากภายในสู่ภายนอกเป็นชุดความสวยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของหุ่นดีจัดเต็มนะครับเราไปหน้าต่อไปครับหลังจากนั้นครับข้อ1ใช้สินค้าละข้อ2คือการเรียนรู้ครับคือการเรียนรู้ถ้าเราไปถามคนที่เขาขับเครื่องบินถามว่าขับเครื่องบินยากไหมกับตันเครื่องบินเขาจะตอบว่าไม่ยากหลับตาขับยังได้เพราะมีระบบออโต้ไพลอตด้วยใช่ไหมครับถ้าเราไปถามเพื่อนเราที่ขับเครื่องบินไม่เป็นถามว่าขับยากไหมเพื่อนเราจะตอบว่ายากยากลองง่ายๆถ้าวันนี้เพื่อนเราให้เรา10ล้านให้นั่งเครื่องบินที่เพื่อนเราขับแต่เพื่อนเราแค่เล่นเกมบังคับยังไม่เคยขับของจริงใครกล้านั่งยกมือ10ล้านนะทำไมเราไม่กล้านั่งครับมันเสี่ยงถูกไหมนะครับเช่นกันครับถ้าเราไปถามนะครับคนที่เรียนรู้และใช้ระบบว่าทำธุรกิจ success มอยากหรือง่ายเขาจะตอบว่าง่ายเพราะมันมีขั้นตอนความสำเร็จที่วัดผลได้แต่ถ้าเราไปถามคนที่ไม่อยู่ในระบบไม่เคยขับเครื่องบินเคยแต่เล่นเครื่องบินบังคับเคยแต่ฟังจากข้างนอกได้ยินเขาเล่ามาบ้างว่าธุรกิจเป็นแบบไหนเขาก็ต้องตอบว่ามันยากเพราะเขาขับไม่เป็นครับเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้ครับธุรกิจนี้นะครับขอให้เราเข้าใจเรื่องไขข้อนี้ก่อนว่า
ถ้าสมมติเราเรียนปริญญาตรีกันอยู่สมมตินะครับเรามีเงินเดือนที่ 15,000 บาทเราอยากเพิ่มเงินเดือนเป็น 30,000 บาทเขาบอกว่าเราต้องจบปริญญาโทถ้าจบปริญญาโทเราต้องไปเรียนไหมครับเรียนเรียนกี่ปีครับ2ปีใช่ไหมครับถ้าเรียนปริญญาโท2ปีไม่ไปเรียนเลยไม่ไปสอบเลยจะจบไหมครับไม่จบแน่นอนจริงไหมครับเราต้องจินตนาการว่าธุรกิจนี้เหมือนเราเรียนภาคค่ำอ่ะให้เราเข้าใจก่อนว่าเนี่ยเรามาเรียนรู้เหมือนเรามาเรียนภาคค่ำเหมือนเรามาเรียนปริญญาโทชีวิตอะครับถ้าเราสามารถเข้าใจเงื่อนไขของการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาได้นะครับก็ทำให้เรานะครับมีทักษะนะครับการเรียนรู้ก็มี2แบบครับแบบที่1เรียกว่าการเรียนรู้ด้วยการฟังผ่านซีดีหรือคลิปวิดีโอต่างๆก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นการเรียนรู้ในระดับต่อมาคือการเรียนรู้ด้วยการเข้าคอร์สเรียนที่ใกล้ที่สุดเรียนคอร์สที่ชื่อว่าคอร์ส Why นะครับคอร์ส Why จะทำให้เรานะครับตกผลึกวิธีคิดในศาสตร์ที่ชื่อว่า Neuro Linguistic Program หรือ NLPNLP นะครับเป็นศาสตร์ในการยกระดับศักยภาพดึงศักยภาพของตัวเราแต่อาจารย์นพกิจเอา NLP มาสอนเวอร์ชันง่ายให้คนที่อาจจะมีความรู้น้อยไม่ได้เรียนมาเยอะนะครับสามารถเข้าใจแบบง่ายๆนะครับผมมีทีมงานนะครับที่บางท่านมีความรู้แค่เพียงป.4 เป็นแม่บ้านรับจ้างทำความสะอาดบ้านแต่ก็สามารถเข้าคอร์ส NLP หรือคอร์ส Y เนี่ยแล้วประสบความสำเร็จมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทได้นะครับจากการเข้าเรียนคอร์สวายแบบนี้นะครับนี่คือข้อ2ครับเข้างานที่ใกล้ที่สุดครับโดยเฉพาะคอร์สวายซื้อบัตรวายนะครับจากนั้นสตาร์ทอัพที่3ครับนักวางแผนกับอัพไลน์นะครับเพื่อสร้างรายได้ประมาณ 20,000 บาทนะครับก็จะมีสเต็ปการสอนเลยบอกว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จใน1เดือนสามารถพิชิตตำแหน่งแรกก็คือบรอนซ์ได้นะครับและมีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไปจนถึง 20,000 ถ้าทำได้แบบนี้ใน1เดือนดีมั้ยครับดีนะครับที่นี่จะมีสเต็ปมีขั้นตอนสอนเป็นขั้นเลยว่าเราทำอะไรขั้นที่1ครับสัปดาห์แรกครับให้เราตั้งเป้าในการเป็น X ให้ได้เมื่อเราเป็น X นะครับเราจะมีกำไรนะครับ 6,000 บาทตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยหรืออาทิตย์แรกเลยนะครับเพราะว่าเป็น X ถ้าตีเป็นคอลลาเจนมีสินค้ากี่กล่องครับ13กล่องประมาณ12หรือ13กล่องเนาะ1กล่องกำไร500บาทตีไปกลม1โหล12คูณ5เท่ากับ60ก็คือ 6,000 บาทนั่นเองนะครับแปลว่าเราจะมีกำไร 6,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีโบนัสแนะนำในชั้นต่างๆรวมถึงค่าไซเคิลและแมทชิ่งรวมแล้วนะครับจากการคำนวณตามเนี่ยถ้าเราเป็น X ในอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่2แนะนำ2คนอาทิตย์ที่3ช่วยเพื่อนให้ขยาย2ได้เหมือนเราอาทิตย์ที่4แนะนำเพิ่มถ้าทำตามขั้นตอนนี้ได้เราจะพิชิตตำแหน่งแรกได้ก็คือบรอนซ์นะครับสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้เลยตั้งแต่10,000จนถึง20,000บาทในเดือนแรกนะครับนี่คือระบบที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าค่าเฉลี่ยของคนที่สามารถขึ้นบอลได้เร็วที่สุดใน Success Mall ตอนนี้นะครับมีคนสามารถทำได้ใน 2-3 วันที่ช้าที่สุดเลยก็คือทำได้ใน45วันถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานของขั้นช้าที่สุดผมได้อยู่ในขั้นช้าที่สุดเลยครับตามเกณฑ์เลยคือ45วันเลยนะครับมีหลายคนที่เข้ามานะครับสามารถสำเร็จได้เร็วกว่าผมเพราะฉะนั้นผมทำได้ท่านก็ทำได้นะครับเรามาดูต่อนะครับในหน้าต่อไปนะครับเมื่อเรารู้กระบวนการเริ่มต้นที่เรียกว่า3เริ่มต้นละคราวนี้เมื่อเราจะออกไปแนะนำหรือสร้างธุรกิจกระบวนการที่เราต้องรู้ต่อมาเรียกว่ากระบวนการ4รู้ครับเราจำเป็นต้องรู้4รู้เพราะ4รู้จะทำให้เรามีข้อมูลออกไปพูดคุยกับผู้มุ่งหวังนะครับรู้ที่1นะครับเราต้องมีความรู้เรื่องของสินค้านะครับผมมาเคยเจอเจ๊คนนึงสปอนเซอร์อยู่ข้างๆสปอนเซอร์ข้างๆนะในศูนย์นะครับเจ๊เขาก็กำลังนำเสนอไฟโตวี่เขาบอกว่าไฟโตวี่เนี่ยนะมันเป็นไฟเบอร์มันจะช่วยล้างลำไส้เขาบอกคอลลาเจนเสร็จเลยขี้ไม่แตกแจกทองอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เล่นมุกไปสนุกสนานกับผู้มุ่งหวังไปแล้วเขาบอกเดี๋ยวเราจะมาสาธิตไฟโตวี่เดี๋ยวลองให้ชิมเลยเจ๊แกก็จัดการฉีดไฟโตวี่แล้วมาชงครับผมก็ดูโอ้มืออาชีพนี่นะมีการแนะนำถูกสเต็ปเลยเจ๊บอกเดี๋ยวดูนะไฟเบอร์มันจะพองตัวจากนั้นเจ๊แกก็นำเสนอแผนการตลาดครับเขียนแผนการตลาดให้เลยวาดวงกลมเสร็จปุ๊บเขียนแผน6ช่องเรียบร้อยจากนั้นเจ๊แกก็หันมาที่ไฟโตวี่แล้วส่งให้เพื่อนดื่มได้แล้วถูกไหมครับจริงๆไฟโตวี่ต้องทำยังไงครับชงเสร็จดื่มเลยแต่เจ๊ก็สาธิตการพองเพื่อนก็ยังน่ารักนะครับรับแก้วไฟโตวี่ไปแล้วบอกว่าอร่อยดีนะรักษาน้ำใจเพื่อน
นะครับวันนี้ครับเราจะไปมีความรู้เรื่องสินค้าไหมครับจำเป็นครับหลายคนที่ทำธุรกิจแล้วนะครับที่บางทีมีลูกค้าแล้วลูกค้าน้อยลงเพราะว่าบางทีเราแนะนำวิธีการกินที่ผิดเราแนะนำขั้นตอนสินค้าผิดทำให้ลูกค้าไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อมูลสินค้าสำคัญครับจากนั้นเมื่อเรามีข้อมูลสินค้าแล้วเราจะไม่ต้องมีความรู้เรื่องเงินเราไหมครับจำเป็นเราต้องรู้เรื่องของแผนงานแผนงานนะครับหรือแผนการตลาดจะทำให้เรารู้ว่าเงินเรามาได้อย่างไรเราจะได้วางแผนในการทำเงินให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของ Success Mall นะครับหลายคนนะครับมีโอกาสทำเงินได้มากกว่าที่เราทำได้บางคนมียอดครับมียอดธุรกิจมีลูกค้าสั่งมาเยอะมากเลยแต่เรารู้ไหมครับถ้าเราเข้าใจแผนเราจะสามารถจัดวางคะแนนลงไปเพื่อให้เกิดคอมมิชชั่นกลับมาสูงสุดได้ฉะนั้นเรื่องแผนสำคัญนะครับจากนั้นเรื่องที่3ครับการตอบข้อโต้แย้งเวลาเราออกไปแนะนำเพื่อนเราเจอบางคำถามไหมครับที่เพื่อนเราถามแล้วเราตอบไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราตอบได้เพื่อนคงสมัครกับเราแล้วนะครับวันนี้ครับการตอบข้อโต้แย้งจะช่วยให้เรานะครับมีเขาเรียกว่าตอบคำถามได้อะทำให้เราเคลียร์เขาได้พอเราเคลียร์เขาได้เขามีโอกาสมาทำกับเราไหมครับก็มีโอกาสเข้ามาเพราะธุรกิจ Success Mall มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีทักษะในการตอบข้อโต้แย้งและที่สำคัญเลยเมื่อเราจะออกไปนำเสนอให้ข้อมูลเขาเราอาจจะออกไปพร้อมแฟ้มไอแชร์ถูกต้องไหมครับวันนี้เขาบอกว่ามันมีทักษะที่สำคัญก่อนการเปิดแฟ้มชื่อว่าการเปิดใจการเปิดใจมาก่อนการเปิดแฟ้มวันนี้ครับเราต้องเรียนรู้การนำเสนอแบบ6 why เพื่อให้เรารู้สเต็ปการพูดคุยกับผู้มุ่งหวังแล้วทำให้เขาเปิดใจเมื่อเขาเปิดใจเรานำเสนออะไรไปเขาก็ตอบรับครับขั้นตอนนี้มีชื่อว่า6 why ถ้าวันนี้นะครับเราเป็นหมอผ่าตัดเราเป็นหมอผ่าตัดครับแล้วเราผ่าตัดคนไข้แล้วคนไข้ของเราอะครับอาการหนักมากเลยแล้วเราผ่าตัดด้วยความรีบเร่งเราเผลอเอามีดเฉือนโดนเส้นเลือดใหญ่ของคนไข้คนไข้ตายแต่ไม่มีใครเห็นพยาบาลไม่เห็นคำถามหมอผ่าตัดคนเนี้ยยังคงผ่าตัดเคสต่อไปต่อได้ไหมครับได้ผ่าตัดได้ครับเพราะไม่มีคนเห็นแต่ชีวิตของคนที่โดนเฉือนเส้นเลือดดำไปแล้วแล้วตายอะครับชีวิตอากงอาม่าชีวิตพ่อแม่เขาฟื้นไหมครับไม่ฟื้นครับหลายครั้งครับที่เราออกไปนำเสนอธุรกิจโดยที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องของสีรู้ไว้แล้วเราก็ผ่าตัดเส้นเลือดดำโดนใครบางคนแล้วทำให้เขาตายไปจากธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้เข้าร่วมธุรกิจแล้วรู้ไหมครับบางคนเมื่อผ่านไป2ปีพอเราประสบความสำเร็จเรามุ่งมั่นไงครับเราสำเร็จจนเรามีรายได้เป็นแสนแล้วเรากลับไปหาเขาเขาอาจจะรู้สึกเลยว่าทำไมวันนั้นเขาไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะถ้าเขาได้ข้อมูลที่ถูกต้องเขาคงทำไปแล้วแต่นั่นแหละครับพอเราเฉือนผ่าเส้นเลือดดำไปวันนี้เช่นกันครับถ้าเราจะออกไปช่วยทีมงานเราอยากให้ทีมงานเราประสบความสำเร็จไหมครับอยากเราอยากเข้ามาเพื่อสำเร็จใช่ไหมครับตัวเราต้องมีความรู้ในเรื่องของสี่รู้ครับเมื่อเรารู้สี่รู้เยอะจะทำให้เราออกไปทำ5ค้นหาได้มีประสิทธิภาพหรือได้ผลนะครับกระบวนการต่อมา5ค้นหาเนี่ยหรือเขาเรียกว่าการลงมือทำเมื่อมีความรู้แล้วเราก็เริ่มออกไปลงมือทำลงมือทำอะไรบ้างครับหนึ่งครับก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายคนจะประสบความสำเร็จนะครับต้องมีการตั้งเป้าหมายครับจากนั้นครับเราทำการลิสต์รายชื่อนะครับเมื่อลิสต์รายชื่อแล้วนะครับโทรนัดครับพอโทรนัดเสร็จนัดมาเจอกันนะครับก็ทำการแชร์ลิงก์หรือการสปอนเซอร์ที่เราคุ้นเคยกันแชร์ลิงก์แปลว่าแบ่งปันให้ข้อมูลและเข้าสู่กระบวนการติดตามนะครับกระบวนการนี้นะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ผ่านซีดีนะครับแผ่น5ค้นหาA และแผ่น B นะครับนะครับจากนั้นครับเมื่อเราเรียนรู้ผ่านกระบวนการ4รู้และออกไปทํา5ค้นหาละจนเริ่มมีกลุ่มคนมีทีมเกิดขึ้นละสิ่งที่เราต้องเป็นก็คือการพัฒนาตัวเราให้กลายเป็นผู้นําให้เราพัฒนาตนเองเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราพัฒนาตนเองเกิดขึ้นจนกลายเป็นผู้นําหรือแกนนําละเขาจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า6พัฒนาตนเองใครควรเริ่มเป็นแกนนํานะครับคนที่เริ่มมีทีมงานตั้งแต่1คนขึ้นไปเราเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่นะครับเราออกลูกแล้วครับถ้าวันนี้เราออกลูกมาแล้วลูกเรานะครับเดินมาถามเราบอกว่าธุรกิจนี้ทำยังไงบ้างอ่ะน้องน้องก็ขายๆไปเถอะชวนๆไปเถอะเดี๋ยวน้องก็ได้เองอ่ะกับอีกคนนึงครับพี่ธุรกิจนี้ต้องทำยังไงบ้างล่ะ
อ๋อสเต็ปเริ่มต้นนะน้องเริ่มต้นด้วยการใช้สินค้าก่อนจากนั้นเมื่อน้องประทับใจน้องเริ่มเข้าเรียนรู้พี่แนะนำคอร์สวายและน้องมาวางแผนกับพี่ตั้งสเต็ปเพื่อรับรายได้18,000-20,000 บาทต่อเดือนถ้าเราเป็นดาวไลน์เราอยากอยู่กับอัพไลน์คนไหนครับถ้าเราเป็นอัพไลน์เราอยากเป็นอัพไลน์คนที่1หรือ2ครับคนที่2ถูกต้องไหมครับเช่นกันครับวันนี้เราต้องพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นแกนนำเมื่อเราเริ่มมีลูกเล็กดาวไลน์เราก็เป็นเสมือนลูกเล็กครับที่เขาเข้ามาเขามีความฝันเขาเชื่อเราจึงเดินตามเราฉะนั้นเราจึงต้องพัฒนาตัวเองเป็นแกนนำครับแกนนำทำอะไรบ้างนะครับก็คือเริ่มจากการที่เราใช้สินค้า 100% ใช้สินค้า 100% ในความหมายไม่ได้หมายความว่าให้เราใช้ทุกตัวเช่นผู้ชายเอาแป้งพับมาทาเอาเฉดสีมารองพื้นมาทาอันนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะครับการใช้สินค้า 100% หมายถึงเริ่มเปลี่ยนสินค้าบางอย่างในครอบครัวเราที่เราจ่ายมันอยู่แล้วตามห้างเราเปลี่ยนมาใช้กับ Success Mall เพื่อให้เกิดความประทับใจเราจะเป็นแกนนำนะครับมีลูกค้าส่วนตัวครับแกนนำจะมีลูกค้าส่วนตัวที่มาในเดือนนี้เกิดยอดซื้อเดือนนี้เดือนหน้าจะซื้อซ้ำหรือไม่ก็อยู่ที่การติดตามของเราอยู่ที่ลูกค้าประทับใจไหมอยู่ที่เราแนะนำสินค้าเพิ่มหรือเปล่าแปลว่า PV ทำให้เราก้าวหน้าเฉพาะในเดือนนั้นนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เราก้าวหน้าและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องคือจำนวนคนครับจำนวนคนมีผลต่อการก้าวหน้าของเรามีผลต่อการก้าวหน้าของเราคนที่เริ่มทำธุรกิจไปสักพักหนึ่งจะรู้ครับว่าถ้าขายอยู่คนเดียวมันก็เป็นพลังของเรา power of เราเราก็จะมีรายได้เท่าที่เรามีแรงแต่ถ้าเรามีจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นมีคนมาช่วยกันจำหน่ายมีคนมาช่วยกันสร้างกลุ่มลูกค้านะครับเราจะเติบโตขึ้นมีดัชนีวัดความสำเร็จตัวหนึ่งที่ผมได้เกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นที่ชื่อว่าไวทอนไซด์ไวทอนไซด์แปลว่าดัชนีวัดความสำเร็จนะครับผู้นำที่ประสบความสำเร็จนะครับจะวัดจำนวนคนที่เข้าระบบวัดจำนวนคนที่เข้าระบบและเอาจำนวนคนนั้นนะครับมาคำนวณเป็นไวทอนไซด์เพื่อวิเคราะห์ว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ในสิ้นเดือนสามารถทำได้เลยทำได้เลยนะครับเพราะไวทอนไซด์ถูกพิสูจน์แล้วจากค่าเฉลี่ยของยอดรวมทั้งบริษัทหารด้วยจำนวนคนเอาจริงโดยค่าเฉลี่ยคนหนึ่งคนที่เอาจริงนะครับจะมียอดโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ที่ 5,000 PV คนเอาจริงจะมียอดเฉลี่ยต่อเดือนที่ 5,000 PV บางคนอาจจะแนะนำ 1x แล้วก็มีลูกค้าส่วนตัวแล้วก็ซื้อเองประมาณ 5,000 PV พอเราเฉลี่ยออกมาในองค์กรเราบางคนอาจจะมี 2,000 PV ก็ได้ครับแต่บางคนจะมี 8,000 PV พอเฉลี่ยออกมาหาค่าเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะมาอยู่ที่ 5,000 PV เพราะฉะนั้นครับตำแหน่งบรอนซ์ครับถ้าเราต้องการมีรายได้ประมาณ 6,000 บาทหรือถึง 10,000 บาทนะครับเราต้องมีขั้นก่อนกี่แต้มนะครับบอล 10,000 แต้มเราก็เอา 5,000 PV ไปหารด้วย 10,000 แต้มแปลว่าถ้าเรามีจำนวนคนเข้าระบบ2คนขั้นอ่อนเราจะเป็นบอลแน่ๆและเป็นบอลนั่นคงเราจะเป็นบอลแน่ๆและเป็นบอลคงนะครับถ้าเรามีจำนวนคนเข้าระบบ4คนขั้นอ่อนเราเอา4ไปหาร2 20,000 ครับ4หาร 20,000 ได้5,000ถ้าเรามีไวทอนไซด์ซิลเวอร์ที่4คนในขั้นอ่อนเราจะเป็นซิลเวอร์ครับเช่นกันครับถ้าเราเป็นโกเราต้องมีกี่คนครับโกมีกี่คะแนนนะครับ30,000คะแนนขั้นอ่อนก็เอา 5,000 ไปหาร 30,000 เท่ากับ6คนแปลว่าถ้าใครก็ตามเป็นนักธุรกิจที่บอกว่าเนี่ยเดือนนี้อยากเป็นโกสิ่งที่เขาต้องโฟกัสจะไม่ใช่แค่ PV หรือยอดขายละแต่เขาต้องมองว่าในงานใหญ่เช่น Crosswise Inspiration หรือ Guest Star เขามีคนเข้าข้างอ่อน6คนหรือเปล่าเขามีคนเข้าข้างอ่อน6คนหรือเปล่านะครับถ้าเขามีข้างอ่อน6คนมีความน่าจะเป็นสูงที่สิ้นเดือนเขาจะเป็นโกถ้าเขาไม่มี6คนแปลว่ามีความเสี่ยงที่เขาจะไม่ได้เป็นโกโอเคไหมครับนี่ครับเคล็ดลับความสำเร็จเลยฉะนั้นนะครับเมื่อเราสร้างธุรกิจไปสักพักหนึ่งเราจะได้ยินคำว่าไวทอนไซด์ตลอดเราจะได้ยินเรื่องของการเคลื่อนคนตลอดเราจะเริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่การเคลื่อนคนไปแล้วไปนั่งปรบมือว่าใครสำเร็จหรือรวยยังไงเราไม่ได้เคลื่อนคนเพื่อปกมือครับเราไม่ได้เข้าระบบเพื่อปกมือแต่เราเข้าระบบเพราะระบบคือเครื่องมือในการวัดสถิติครับเครื่องมือในการวัดไวทอนไซด์
ฉะนั้นถ้าเราต้องการเป็นรูบี้หรือตำแหน่งที่มีอิสรภาพทางการเงินเราคิดว่าชีวิตเราถ้าเราประสบความสำเร็จได้เดือนละ100,000 บาทชีวิตดีขึ้นไหมครับดีใครคิดว่าการประสบความสำเร็จรายได้เดือนละ100,000 บาทดีอันนี้ขึ้นยกมือขึ้นเราเสียอายครับแปลว่าเราคิดว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมและมีอิสรภาพใช่ไหมครับให้เราโฟกัสครับรูบี้อยู่ที่30 คนถ้าออดเข้าระบบกับเราเมื่อไหร่แล้วเข้าอย่างต่อเนื่องเราจะมีรายได้เดือนละ100,000ต่อเนื่องและโตขึ้นและโตขึ้นนะครับเมื่อเราเข้าใจไวท์ออนไซด์แล้วนะครับเราดูหน้าต่อไปครับผมย้อนนิดนึงครับนะครับผมจะพูดเรื่องของ3ระดับการตัดสินใจของคนนะครับคนเรามี3ระดับการตัดสินใจระดับ1เรียกว่าลองดูระดับ2เรียกว่าลองทำระดับ3คือเอาจริงลองดูคือขอลองดูก่อนขอใช้สินค้าก่อนอย่าชวนประชุมเลิกกินอย่ายุ่งกับกูมากอันนี้คือขั้นลองดูลองทำก็คืออ่ะลองชวนคนละกันหรือขายละกันสินค้าดีน่าจะขายได้ก็อยู่ในขั้นลองทำลองทำนี่ถ้าไม่ว่างก็ไม่ทำ2-3 อาทิตย์อาจจะไม่ทำจะอยู่ดีกลับมาทำก็มีอันนั้นก็อยู่ในขั้นลองทำเอาจริงคือไม่สำเร็จไม่เลิกครับรู้ว่าธุรกิจต้องใช้เวลาสร้าง 3-5 ปีรู้ว่าต้องเจออุปสรรคระหว่างทางแต่ไม่สำเร็จไม่เลิกนี่คือคนเอาจริงคนเอาจริงจะมีเอกลักษณ์พิเศษอย่างนึงในตัวเองคือเวลาที่เจอคำดูถูกเช่นเป็นไงล่ะเพื่อนธุรกิจ100 ล้านเท่าไหร่แล้วล่ะพอเสียเป็นไงเจ๊รวยกี่สิบล้านแล้วล่ะพอเจอคำแบบนี้คนเอาจริงจะฮึดอ่ะคือเจอคำดูถูกแล้วฮึดน่าจะขึ้นเลยนะแล้วจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองว่ะไม่ได้อ่ะปล่อยใครมาถูกไม่ได้เกิดมาชาตินึงอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วต้องสำเร็จให้ได้คำถามครับรู้ไหมครับว่าใครเอาจริงเราอยากมีดาวไลน์ที่เอาจริงหรือแค่ลองดูเล่นๆครับใครอยากมีดาวไลน์เอาจริงเยอะๆยกมือขึ้นครับรู้ไหมครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือเราอ่านใจเขาไม่ได้เราไม่สามารถสแกนหน้าแล้วมองไปโอ้โหถ่ายใต้แว่นนี้คือขุนศึกที่เอาจริงแน่ๆอ่านใจได้ไหมครับเราอ่านใจคนไม่ได้ครับเมื่อเราอ่านใจคนไม่ได้เราจึงต้องใช้คอร์สต่างๆเพื่อยกระดับคนจากที่เขาแค่ลองดูอาจจะอยากลองทำพอเขาเข้าคอร์สต่อเนื่องเข้าวายเขาแค่ลองทำเขากลายเป็นเอาจริงเพราะเขาค้นพบวายในตัวเองไงครับค้นพบความหมายของชีวิตตัวเองที่เขาต้องทำมันไปเพื่อใครเพราะฉะนั้นคอร์สเหล่านี้จึงเป็นคอร์สที่เราใช้เพื่อยกระดับการตัดสินใจคนและนี่คือสาเหตุว่าทำไมไวท์ท่อนทรายจึงสอดคล้องกับการพาคนเข้าระบบและทำให้เราโตขึ้นแต่วันนี้ครับเรากำลังพูดถึงมิติแรกคือมิติอะไรครับก้าวหน้าก้าวหน้าครับมีทีวีก็หายได้ถ้าติดตามไม่เป็นมีจำนวนคนที่เยอะก็หายได้ถ้าเราไม่ได้ทำมิติหนึ่งที่เรียกว่ามิติความมั่นคงมิติความมั่นคงนะครับประกอบไปด้วยทักษะแนวคิดครับทักษะก็คือเหมือนวันนี้ครับเพราะผมเปรียบเทียบเหมือนสมัยก่อนสมมติเราคนไทยเนาะเราถูกลูกลานถูกฆ่าศึกมาบุกเราออกไปรวบรวมผู้กล้าบอกว่าเรามาลบด้วยกันนะเราจะไปกู้ชาติกันใช่ผู้กล้าทุกคนในหมู่บ้านที่เดินออกมาไหมครับทุกคนในหมู่บ้านไปลบทุกคนเลยไหมครับไม่ใช่ถูกต้องใช่ไหมครับจะมีแค่บางคนเข้ามาใช่ไหมครับพอเราไปรวบรวมกองทัพมาละรวบรวมมาแล้วนะครับเราออกไปลบเลยไหมครับไม่เราต้องมีการฝึกก่อนไหมครับต้องมีการฝึกดาบไหมครับหรือวิ่งออกไปเอ้ยเพื่อชาติแล้วก็โดนฟันตายกลับมาแล้วก็ไปรวบรวมใหม่ใช่ไหมครับไม่ใช่เราต้องมีการเวิร์กช็อปหรือการฝึกทักษะครับหลายคนที่ทำธุรกิจนะครับทำในส่วนของเนื้องานก็คือเล่น PV ครับเล่นจำนวนคนครับแล้วสักพักมัน PV หายหรือคนหายก็มาบอกตัวเองว่าธุรกิจเนี้ยไหนว่าทำแล้วจะยาวไงทำไมวันนี้เราไม่เห็นมีคนที่เพิ่มขึ้นเลย PV ก็ลดลงนั่นเป็นเพราะเราไม่เคยฝึกดาบให้กับทีมเราหรือเปล่าครับเราไม่เคยเติมทักษะให้กับเขาว่าเขาต้องรู้อะไรบ้างเช่นทักษะการนำเสนอสินค้าการเขียนแผน6 ช่องการตอบข้อโต้แย้งหรือการเปิดแฟ้มเพื่อนำเสนอข้อมูลบางทีทีมเราทำไม่เป็นครับเรากำลังใช้ power of เราครับเอาตัวเราออกไปเป็นเฟืองเป็นเครื่องจักรทำให้เขาแล้ววันนี้ครับเราไม่เติบโตขึ้นนะครับเราก็บอกว่ามันเป็นธุรกิจมันยากมันไม่ใช่ธุรกิจยากครับมันเป็นเพราะว่าเราไม่เคยก๊อปปี้ทักษะลงไปต่างหากการเวิร์กช็อปจึงเป็นหัวใจสำคัญมากๆที่ผู้นำที่เข้าใจข้อนี้จะทำมิติมั่นคงครับคือสอนทักษะทีมงานให้ทำได้เหมือนเรา
ให้ทำได้เหมือนเราก๊อปปี้คนที่เหมือนเราออกไปให้เยอะที่สุดนะครับนั่นคือทักษะแนวคิดครับธุรกิจนี้นะครับถ้าจะประสบความสำเร็จนะครับสิ่งนึงที่เราต้องมีก็คือแนวคิดในธุรกิจเนื่องจากธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องนะครับไม่มีใครมากำหนดเราให้เราทำหรือไม่ทำอะไร3แนวคิดที่สำคัญในการเริ่มต้นทำธุรกิจที่เป็นพื้นฐานที่ผมปลูกฝังกับเพื่อนของผมกับทีมงานของผมทุกครั้งที่ผมออกไปแนวคิดที่1ครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจระยะยาวธุรกิจนี้ไม่ใช่การรวยทางลัดไม่ใช่การออกไปโมติเวต3เดือนแสน6เดือน5แสนล้านนึงถ้าทำได้รวยไปทั้งโลกแล้วครับถ้าทำแบบง่ายๆไม่ต้องเรียนรู้อะไรไม่ต้องมีแนวคิดอะไรรวยไปทั้งโลกแล้วครับธุรกิจนี้นะครับเปรียบเสมือนการปลูกต้นยางพาราการปลูกต้นยางพารานะครับกว่าเราจะเก็บยางได้กินน้ำยางได้เราต้องรอต้นยางโต5ปีแต่พอต้นยางโตเราสามารถกินได้ตลอดไหมครับกินยาวเลยไปตลอดเลยแต่ถ้าเราเอาแนวคิดของการปลูกถั่วงอก7วันเก็บขายมาใช้กับการปลูกยางพาราปลูกปุ๊บปลูกยางพาราโห7วันก็แล้วไม่ขึ้นเลย3เดือนก็แล้วขึ้นมาแต่หน่อฟันแม่งทิ้งเลยใช่ไหมฟันทิ้งเลยไหมต้นยางพาราถูกไหมครับถ้าเราเอาแนวคิดของการปลูกถั่วงอกมาใช้มาเผื่อเราฟันทิ้งเลยเพราะเรามองโอ้โห7วันก็ขึ้นแล้วอะธุรกิจนี้ครับเราต้องปลูกฝังแนวคิดว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจระยะยาวต้องใช้เวลาสะสมลูกค้าสะสมนักขายและสะสมนักขยายองค์กรหรือผู้นำอะเป็นเวลาอย่างน้อย 3-5 ปีและเราจะเก็บกินแบบต้นยางพาราไปตลอดชีวิตเราสำคัญไหมครับเรื่องนี้แนวคิดที่2ครับแนวคิดในเรื่องของการเป็นเขาเรียกว่า your own business หรือการที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเองวันนี้ขอให้เรามองนะครับว่าวันนี้เราทำธุรกิจ success more เราอาจจะรู้สึกว่าเราสมัคร300แล้วพอเราสมัครเสร็จผลลัพธ์หลังจากสมัครมันไม่ต่างกันนึกออกไหมสมัครเสร็จ300ได้ชื่อสมัครกลับบ้านเราเหมือนเดิมไหมครับเราเหมือนเดิมถ้าเราไม่ใส่จิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจยังไงครับผมให้เราเห็นภาพเลยเราลงทุนไป300,000 บาทเปิดร้านกาแฟร้านกาแฟเราเนี่ยข้างหน้าร้านโดนรถยนต์สะบัดโคลนใส่เราเนี่ยเผลอๆนะไม่ต้องรอลูกจ้างเดินเอาผ้าไปถูเองเลยไหมครับเพราะอะไรครับมันเป็นธุรกิจของเราแต่พอธุรกิจซักเซสก่อนสมัครกับหลังสมัครมันไม่ต่างกันไงครับเราเลยมองไม่เห็นว่านี่คือธุนี่คือธุรกิจของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มเข้าไปในผังองค์กรและได้เริ่มมองวงกลมที่เกิดขึ้นซ้ายและขวานั่นแหละครับเรากำลังเกิดธุรกิจของเราแล้วขอให้เรามีแนวคิดนะครับด้วยการที่ปลูกธุรกิจของเราสร้างธุรกิจของเราด้วยตัวของเราเองอย่าเอาความสำเร็จของเราไปฝากไว้กับคนอื่นบางครั้งนะครับแนวคิดเหล่านี้ทำให้บางคนเลิกออกจากธุรกิจไปได้เลยเช่นไรรู้ไหมครับในแผนที่2สายงานทำไมอัพไลน์ไม่โยนล่ะไม่เห็นมีใครโยนเลยอัพไลน์เห็นแก่ตัวเลิกใช่ครับเราเลิกไปมันจบที่ตัวเราแต่อัพไลน์เขาหาคนใหม่ครับเขาก็เปิดใหม่แต่คนที่ต้องหมดเขาเรียกว่าหมดโอกาสในการสร้างธุรกิจออกไปคือใครครับคือเราครับเพราะเราเอาความสำเร็จเราหรือมือของเราไปฝากกับใครครับฝากกับคนอื่นไงครับนะครับขอให้เรามองว่าธุรกิจนี้เป็นของเราเราคือวงกลมวงแรกของธุรกิจครับนะครับและข้อ3ครับเรื่องของแนวคิดที่สำคัญอีกข้อนึงคือการสอนเขาให้ตกปลาเป็นหลายคนที่ทำธุรกิจซักเซสมอลทำธุรกิจแบบตกปลาให้เขากินน่ารักนะครับจริงๆเป็นอัพไลน์ที่น่ารักมากเลยน้องกรอกไปสมัครเดี๋ยวน้องเหนื่อยเดี๋ยวพี่กรอกให้น้องเซ็นชื่ออย่างเดียวน้องซื้อของไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ส่งให้เลยน้องเอาตังค์มาเดี๋ยวพี่ซื้อเดี๋ยวพี่ส่งถึงบ้านเลยน่ารักครับเป็นอัพไลน์ที่น่ารักและเสียสละมากแต่รู้ไหมครับเรากำลังตกปลาให้เขากินและเมื่อวันหนึ่งก็ตามที่เราไม่ตกปลาให้เขากินเขาจะหาปลากินเองไม่เป็นเมื่อเขาหาปลากินเองไม่เป็นเขาก็มองว่าเราไม่ช่วยเขาเขาก็เลิกออกไปไงครับเพราะฉะนั้นแนวคิดที่สำคัญก็คือต้องสอนเขาให้ทำเป็นครับถ้าเขาทำเป็นเราจะเกิดหนึ่งผู้นำครับหนึ่งผู้นำคือหนึ่งเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับทักษะแนวคิดมีความสำคัญไหมครับสำคัญมากมากนะครับถ้าเราได้ฝึกทักษะแนวคิดเวิร์กช็อปทีมงานรวมถึงทุกครั้งที่เราจัดเทรนนิ่งสอดแทรกแนวคิดลงไปตลอดนะครับสามแนวคิดก็คือธุรกิจระยะยาวธุรกิจของเราเองและสอนเขาตกปลาถ้าสามแนวคิดนี้นะครับอยู่ในพื้นฐานที่เราสอนทุกครั้งบนพื้นฐานของการคิดบวกต่อกันคิดดีต่อกันห่วงใยมากกว่าห่วงยอดนะครับ
แล้วธุรกิจเราจะแข็งแรงและเติบโตนะครับนี่คือมิติที่เรียกว่ามิติมั่นคงมิติมั่นคงยังมีอีกด้านนึงเรียกว่าการใช้สินค้าและการเข้าระบบธุรกิจนี้นะครับถ้าดาวไลน์เรายังเดินมาถามเราว่าเนี่ยของยังไม่หมดเลยต้องรักษายอดอีกแล้วเหรออันนี้พลาดละแสดงว่าวิธีคิดเขายังไม่ได้เป็นวิธีคิดของการเป็นเจ้าของธุรกิจเขายังไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องใช้สินค้าผมยกตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้เราขับรถกลับบ้านแฟนเราโทรหาเราพอดีบอกว่าแฟนหมดยาสีฟันหมดเรากำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วครับแฟนโทรมาพอดีเลยบอกให้แวะซื้อหน่อยแฟบกับยาสีฟันหมดปากซอยบ้านเราเป็นเซเว่นฝั่งตรงข้ามบ้านเราเป็นแฟมิลี่มาร์ทแต่ต้องยูเทิร์นไปซื้อเราจะจอดเซเว่นหรือไปแฟมิลี่มาร์ทครับจอดเซเว่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเซเว่นมันอยู่ใกล้ไงเอาใหม่เราลงทุนซื้อแฟมิลี่มาร์ทนะเป็นของเราฝั่งตรงข้ามนั้นเราลงทุนไปร้านหนึ่งวันที่แฟบหมดสบู่หมดเราขับรถมาถึงบ้านจะเลี้ยวเข้าบ้านละเราจะรีบจอดเซเว่นหรือจะยูเทิร์นไปซื้อร้านของเราครับเราซื้อร้านแฟมิลี่มาร์ทแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นของเราวันนี้ธุรกิจซัคเซสมอลนะครับคุณหมอลงทุนให้กับเราแบบหุ้นส่วนไม่ใช่แบบเซลล์หรือลูกจ้างบริษัทจ่ายผลตอบแทนให้เรามากกว่า 55% ถ้าเราเป็นลูกจ้างหรือเราเป็นเซลล์หนึ่งเราจะได้เงินเดือน2เราจะมีลิมิตเช่นทำยอดเท่าไหร่ก็ตามจะให้ค่าคอมไม่เกิน 40,000 บาทอันนี้ยกตัวอย่างแปลว่าเราก็จะตันอยู่แค่นั้นจะมียอดขาย5ล้าน10ล้านก็ได้แค่เงินเดือนหรือค่าคอมแต่วันนี้เราเข้ามาในฐานะของหุ้นส่วนครับคุณหมอจ่ายให้เราถึง 55% ไม่มีการบังคับไม่ต้องตอบบัตรนะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับบริษัทแปลว่าเราจะขยายเงินเท่าไหร่ก็ได้แล้ววันนี้ครับก็ดาวไลน์เดินไปที่บ้านเราแล้วเราบอกว่าเนี่ยสินค้าดีมากเลยแต่เดินเข้าไปยำเย็นยาสีฟันยี่ห้ออื่นของต่างค่ายน้ำยาล้างจานยังเป็นขวดสีเขียวอยู่วันนี้เขาจะใช้สินค้าไหมครับความมั่นคงลองนึกภาพดูนะครับถ้ามีคนพันคนซื้อของใช้แค่คนละ 1,000 บาทเปลี่ยนที่ซื้อแบบที่เราเป็นเจ้าของจริงๆยอดมันจะเท่ากับ1ล้านแล้วครับฉะนั้นการใช้สินค้าสำคัญไหมครับใช้แบบเจ้าของครับใช้แบบหุ้นส่วนครับถ้าเราเป็นหุ้นส่วนเราจะใช้ของเราไหมครับย่อมต้องใช้ของเราครับและการเข้าระบบครับการเข้าระบบการเข้าระบบนะครับเมื่อสักครู่ผมเน้นย้ำไปแล้วว่าคนมี3ระดับการตัดสินใจจำได้ใช่ไหมครับลองดูลองทำเอาจริงอยากให้ทีมงานเอาจริงไหมครับอยากให้ทีมงานเอาจริงเราต้องทำไวท์เทิลไซน์และเคลื่อนคนเข้าระบบเพื่อยกระดับการตัดสินใจไปหน้าต่อไปครับวิธีการใช้งานเวิร์กแพลนครับหลักการใช้งานเวิร์กแพลนคือลงตารางงานรายเดือนก่อนครับถ้าเราต้องการสำเร็จในงานนี้เราต้องแยกงาน2อย่างนี้ออกครับ1ก็คืองานเลี้ยงชีวิต2คืองานสร้างชีวิต2อย่างนี้มีความสำคัญไหมครับทำอะไรดีครับเลี้ยงชีวิตหรือสร้างชีวิตครับถ้าผมถามว่าระหว่างไม่กินน้ำกับไม่หายใจให้เลือกอะไรครับถ้าเราเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งเราก็ตายครับมันเลือกไม่ได้ครับวันนี้หลายคนนะครับทำธุรกิจซักเซ็ตมอลแบบขัดขาตัวเองนะครับทำแล้วขัดขาตัวเองทำไปสักระยะหนึ่งครับเริ่มรู้สึกว่าทำซักเซ็ตมอลรู้สึกว่าทำงานค้าขายอยู่ขายของไม่ได้เลยต้องจัดเวลามาทำงานรู้สึกสะดุดขาตัวเองหรือจะเริ่มทำไปเลยว่าซักเซ็ตมอลบางคนทำซักเซ็ตมอลอยู่ครับขายของเลิกขายไปเลยดีกว่าทำซักเซ็ตมอลอย่างเดียวดีกว่านะครับถ้าเราขาดน้ำเราก็ตายถ้าเราขาดอากาศเราก็ตายใช่ไหมครับเราต้องผูกธุรกิจเนี่ยเข้าด้วยกันให้ได้งานเลี้ยงชีวิตก็มีความสำคัญเพราะทำให้เรามีเงินใช้รายวันไงครับทำให้เรามีเงินใช้รายเดือนไงครับถ้าไม่มีงานเลี้ยงชีวิตลำบากไหมครับแต่จริงไหมครับงานเลี้ยงชีวิตทำไปทั้งชีวิตก็ไม่รวยใช่ไม่ใช่ทำไปทั้งชีวิตก็รู้ว่าทำไปก็มีจุดจบมีจุดจบก็คืออะไรครับหยุดเมื่อไหร่ครับไม่รู้ครับจนกว่าจะหมดแรงไงครับแต่งานสร้างชีวิตคือทำให้เรามีอนาคตใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องบาลานซ์งานเลี้ยงชีวิตกับงานสร้างชีวิตให้ไปคู่กันให้ได้โอเคไหมครับ okay. แต่วันนี้ถ้าจำเป็นต้องเลือกระหว่างเลี้ยงชีวิตกับสร้างชีวิตอะไรทำให้มีอนาคตครับ เราถึงต้องจัดงานรายเดือนก่อนไงครับไม่ว่าจะติดอะไรก็ตามเราต้องกล้าแรกครับต้องกล้าแรกจัดตารางก่อนเลยครับแต่ละเดือนเขียนตารางขึ้นมาแล้วลงงานวายอินสปายและ get start ลงไปก่อนนะครับแล้วบอกตัวเองว่าเรากำลังจะมาสร้างชีวิต
ถ้าเราติดอะไรก็ตามเทียบเลยเลี้ยงชีวิตกับสร้างชีวิตเท่าเวทเราสร้างชีวิตให้เรื่องสร้างชีวิตก่อนเราถึงจะก้าวหน้าจริงไหมครับจากนั้นครับลงงานรายสัปดาห์ครับทุกพื้นที่นะครับในซัคเซสมอลล์ที่มีกลุ่มผู้นำเกิดขึ้นมุ่งมั่นตั้งใจจะมีการจัดรีสตาร์ทหรือเซ็นเตอร์บางจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์สาขาจะมีการจัดมินิรีสตาร์ททำเป็นมินิเซ็นเตอร์นะครับให้เราจัดเวลากับการเข้างานรายสัปดาห์ครับเมื่อเราเข้างานรายสัปดาห์จะทำให้เราสร้างธุรกิจโดยใช้เคล็ดลับ1บวกหรือ1 plus ได้เดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปนะครับและค่อยลงงานรายวันครับด้วยการแชร์ลิงเฮามีตติ้งหรือจัดคอร์สย่อยตามกลุ่มของเรานี่คือการลงตารางแบบมืออาชีพครับรายเดือนก่อนแล้วลงอาทิตย์แล้วลงรายวันนะครับแนวทางการวางแผนงานครับเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการวางแผนกับทีมงานก็คือวันที่1ถึงวันที่5วันที่1ถึงวันที่5ของเดือนนะครับเป็นเวลาที่ทีมที่เอาจริงจะนัดทีมงานทั้งหมดแล้วบอกว่าเราจะมาวางแผนขับเคลื่อนกันในเดือนนี้นะครับให้เวลาไปกับการวางแผนงานรวมถึงทำสิ่งนี้ครับคือการรักษายอดล่วงหน้ารักษา1ถึง5กับรักษาสิ้นเดือนรักษามั้ยครับรักษาแต่รักษาสิ้นเดือนมีโอกาสลืมครับลืมช่วงเที่ยงคืนเยอะมากแล้วโทรมาคุณพัฒน์อยู่หน้าคอมหรือเปล่าโอนเงินรักษาไหมอะไรเงี้ยอัพไลน์นะครับสแตนบายช่วยอยู่แล้วแต่ว่าตัวเราเองวันนึงเรามีดาวไลน์อะครับถ้าดาวไลน์เราลืมเราสแตนบายทันเขาไหมครับจริงไหมครับบางทีไม่ทันถ้าดาวไลน์เยอะๆจริงไหมครับเพราะฉะนั้นการรักษายอดล่วงหน้าจะทำให้เรานะครับสามารถรู้ได้ว่า15วันแรกนั่นคือยอดของทีมเราณปัจจุบันเราจะรู้ว่าตอนนี้มีลูกค้าประจำในทีมเท่าไหร่และ15วันท้ายเราจะรู้ว่ามีการเติบโตขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าทุกคนพร้อมใจรักษายอดล่วงหน้าเราจะวางแผนได้ชัดมากครับเราจะรู้การเติบโตการเคลื่อนตลอดเลยจากนั้นครับ12ถึง15ช่วงกลางเดือนทำอะไรครับเช็ค BMC รอบแรกของตัวเราครับเช็คว่าเรามีคะแนนปัจจุบันเท่าไหร่และเริ่มแจกครับอย่าโฮเกินรอบเพราะบางทีบางคนนะครับมีเจตนาสร้างความตื่นเต้นปลายเดือนวันสุดท้ายแต่ทีมงานไม่ตื่นเต้นแล้วทั้งเดือนไม่มียอดเลยแต่เราโฮไว้เต็มเลยแต่ถ้าเราแจกลงไปมันจะกระตุ้นครับทำให้เขานะครับเกิดการแอคทีฟว่ามันมีคะแนนเกิดขึ้นนะครับวันที่25ครับโทษทีครับผมข้ามไปประเมินเป้าหมายการเรียนครับเรามีการวางแผนใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นเดือนให้เรานัดผู้นำเราช่วงกลางเดือนแล้ววางแผนกันถึงเป้าไหมหลักการดูเป้าง่ายๆครับถ้าเรามีเป้าที่ประมาณ 30-40% ของเป้าหมายเรามีโอกาสเข้าเป้าเช่นถ้าเดือนนี้เราบอกว่าเราอยากเป็นโกเป็นโกมีคะแนนข้ามอื่นกี่แต้มครับค่าอ่อนกี่แต้มครับ 30,000 แต้มถ้าเรามีประมาณ 30% ถึง 9,000 แต้มจนถึง 12,000 แต้มช่วงวันที่15สิ้นเดือนเราจะเป็นโกแต่เราตั้งเป้าเป็นโกครับสิ้นเดือนมีพันต้นเดือนมีเท่าที่กลางเดือนมี 1,800 จะเป็นโกไหมครับไม่ลุ้นบอลเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นครับเราต้องมีการประเมินเป้าหมายตลอดเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องครับนะครับจากนั้นวันที่25ละพอเกินวันไปแล้วใช่ไหมครับเริ่มประเมินงานแล้วครับว่าใครจะ moving up กันครับและช่วยกันประเมิน BMC ในองค์กรแผนการตลาดเราเป็นแผนตลาดที่บริหารเพียงกี่สายครับ2แปลว่าคะแนนธุรกิจที่เกิดเกินไปจากที่เราต้องใช้ในการรักษายอดต้องมีการลงข้างล่างใช่ไหมครับถ้าทั้งทีมพูดคุยกันประเมิน BMC ร่วมกันเราจะรู้เลยว่าเรามีคะแนนดิบที่เหลืออยู่เท่าไหร่เพื่อแจวมาช่วยองค์กรในเวลาที่ต้องมีการ moving up นะครับแต่เรื่องที่ผมเน้นอย่างนึงพอพูดแบบนี้บางคนจะไปรอจากอัพไลน์แล้วเดี๋ยวอัพไลน์ต้องมี BMC ลงมาอย่าคาดหวังนะครับเราจะได้เมื่อเราสมควรจะได้ครับคะแนนจะลงมาเองตามธรรมชาติเพราะแผนมันมีแค่2สายนะครับวันนี้ครับขอให้เราทำจากตัวเราเพราะเราคือวงกลมวงแรกนะครับเมื่อเราประเมินแล้วนะครับก่อนสิ้นเดือนก่อนวันปิดยอดนะครับให้เราตรวจดูคะแนนขององค์กรที่เอาจริงครับและมีเป้าหมายครับตรวจดูคะแนนเขาครับดูว่าเขาเข้าเป้าไหมเขาไม่เข้าเกิดจากอะไรประเมินและพูดคุยกันสามวันสุดท้ายนี่พลังเขาเรียกว่าพลังความฮึดมันมีเยอะสามวันสุดท้ายอะไรก็เปลี่ยนหน้าองค์กรได้คนจะเป็นผมแปลกใจมากเลยนะครับ15วันแรกบางคนแทบไม่มีคะแนนเลย22วันแรกคะแนนดูไม่น่าเป็นไปได้เลยแต่ไม่รู้เอาพลังมาจากไหน3วันสุดท้ายพุ่งปื๊ดขึ้นมาเลยลองดูดิครับถ้าเราบูสต์ตัวเองได้เหมือน3วันสุดท้ายตลอดทั้งเดือนอ่ะเราจะเติบโตแบบมหาศาลเลยนะครับเรามาดูต่อนะครับเมื่อเราตรวจดูคะแนนอย่าลืมเช็คการรักษายอดทีมครับบางคนอาจจะไม่ได้รักษายอดตั้งแต่ต้นเดือนไงครับ
ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องเวิร์กแพลนทำให้เขาไปรักษาปลายเดือนและบางครั้งนะครับความละเอียดเล็กน้อยที่เราพลาดไปทำให้บางคนเลิกได้เลยนะครับเช่นเขาลืมรักษายอดแล้วเงินเขาหายแทนที่เขาจะได้เงินเขาไม่ได้บางทีถอดใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับให้เราดูการรักษายอดลงไปอย่างน้อย 2-3 เจนได้ไหมครับเราช่วยตรวจลูกเราช่วยดูหลานของลูกเราแล้วช่วยกันแบบนี้ลงไปเป็นทอดโอเคไหมครับนะครับยอมช้าบ้างละเอียดบ้างวางแผนบ้างเพราะทิศทางสำคัญกว่าความเร็วนะครับต่อไปหน้าต่อไปครับเอาละครับเราจะเข้าสู่เรื่องของการใส่เนื้อหาแล้วนะครับเมื่อเราตั้งเป้านะครับ90วันมหัศจรรย์ขอให้เรานะครับรีสตาร์ตตัวเองบูตตัวเองใหม่ทุก90วันอีกครั้งไม่ว่าเราจะทำงานซักเซ็ตมองมาแล้วลุยมาแล้วกี่เดือนก็ตามถ้าเราเอาไม่กี่เดือนที่เราทำมาตัดสินว่าอีก3เดือนข้างหน้าเราจะเป็นแบบเดิมเราเป็นแบบเดิมตั้งแต่คิดแล้วครับเราต้องรีสตาร์ทใหม่ครับต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังเริ่มต้นใหม่เรากำลังเริ่มต้นบนแผนงานบนการวางแผนบนการประเมินที่เปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนแผนงานปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ผลลัพธ์ย่อมเปลี่ยนเมื่อผลลัพธ์เปลี่ยนเราย่อมเติบโตฉะนั้นครับรีบูทใหม่ครับเริ่มต้นเขียนทันทีครับ90วันมหัศจรรย์90วันมหัศจรรย์ที่ดีคือนับจากวันที่เราตัดสินใจไม่ต้องรอปฏิทินเดือนครับไม่ต้องรอปฏิทินเดือนปฏิทินเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาสร้างขึ้นมาว่าวันที่1กับ30แต่ตัวเราต่างหากครับ90วันที่เอาจริงคือวันไหนครับวันที่เราตัดสินใจครับถ้าตัดสินใจวันนี้ก็เอาจริงตอนนี้ก็เขียนเลยครับเดือนนี้ตั้งเป้าหมายอ่ะถือเป็นเดือนแถมไปนะครับแล้วเราก็ไปต่อครับหน้าต่อไปนะครับเห็นไหมครับการใช้งานให้เราประเมินเนื้อประเมินทีวีครับทุก7วันทุก7วันเราต้องประเมินทีวีก็คือวันที่7หลังจากเราเริ่มมา7วันครับเรามีคะแนนซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่เขียนลงที่ของตัวเราครับเราเรียนรู้แนวคิดอะไรบ้างให้เราจดลงไปนี่สิ่งที่เราเพิ่มในเดือนนี้ครับนะครับสิ่งที่เราเพิ่มให้กับทีมงานเราก็จดลงไปเช่นเดือนนี้เราเน้นสอนเรื่องของอะไร3แนวคิดธุรกิจระยะยาวอะไรเงี้ยครับเราต้องตอบลงไปครับนะครับว่าเราได้เน้นอะไรในเดือนนี้นะครับจากนั้นความเข้าใจในการใช้สินค้าและใช้ระบบครับสินค้าที่เราใช้มากขึ้นเดือนนี้เราใช้ตัวไหนเพิ่มครับมีออกใหม่เราซื้อมาใช้เขาเรียกว่าสินค้าใหม่เราซื้อหมดสินค้าหมดเราซื้อใหม่นะครับเราก็ใส่ลงไปแบบนี้ครับระบบที่เราเข้าในเดือนนี้ประเมินตัวเองครับประเมินตัวเราครับเราใส่ลงไปเข้า Y Get Start อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ประเมินลงไปนะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับเราจะบาลานซ์2มิติได้ชัดเจนมากนะครับก็คือมิติก้าวหน้าและมิติมั่นคงไปนะต่อไปครับจากนั้นครับเราจะเห็นตารางใช่มั้ยครับตารางนั้นคือตารางเวิร์คแพลนของเราให้เราใส่งานรายอะไรก่อนนะครับงานรายเดือนครับจากนั้นใส่งานรายสัปดาห์และใส่งานรายวันเราใส่ลงไปในตารางครับนะครับต่อไปนะต่อไปครับนะครับไปนะต่อไปเลยครับเป้าหมายของเราครับเป้าหมายส่วนตัวครับคะแนนเดือนที่แล้วเท่าไหร่ให้เราเข้าไปในระบบผังองค์กรมันจะมีการตรวจคะแนนของเดือนที่แล้วเราสังเกตไหมครับแต่การตรวจคะแนนมันจะมีตรวจย้อนหลังได้แค่1เดือนการเขียนเวิร์คแพลนจะทำให้เราดูย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยนะครับด้วยการที่เราใส่ไปครับเดือนที่แล้วซ้ายเรามีเท่าไหร่ข้างขวาเรามีเท่าไหร่จากนั้นครับคะแนนเป้าหมายในเดือนนี้ครับตั้งเป้าหมายลงไปครับว่าเราต้องการเติบโตขึ้นเช่นเดือนที่แล้วเราเป็นโกมี 30,000 แต้มกับ 50,000 แต้มเดือนนี้เราอยากโตขึ้นสักครึ่งนึง 50% เราต้องการ 50,000 แต้มกับ 75,000 เราก็ใส่ลงไปครับหรือเราต้องการจะขยับพินเลยก็ใส่ไปให้สอดคล้องกับเข็มนั้นให้สอดคล้องกับเข็มนั้นนะครับเมื่อเราก็เริ่มใส่ตัวเราครับวงกลมตัวเราลงไปกับซ้ายและขวาที่เราโฟกัสทีมที่เราโฟกัสเขียนวงกลมลงไปครับว่าเราจะโฟกัสให้เกิดขึ้นจากจุดไหนบ้างเช่นเราบอกเราอยากเป็นบรอนเราก็ใส่เลยครับ1 2 3 4 4คนนี้น่าจะเป็นใครใส่ชื่อไว้ก่อนจากนั้นบุกออกไปลุยตามแผนงานหรือเราเป็นบอลอยู่แล้วอยากจะเป็นโก้ใส่ไปเลยครับว่าใครจะเป็นบอลครับเห็นไหมครับใครจะเป็นบอลเสร็จเราก็มาประเมินต่อว่าคนคนนี้จะเป็นบอลได้ต้องมีทีวีกับมีจำนวนคนใช่ไหมครับแล้วมาดูว่าสอดคล้องไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับจากนั้นประเมินตัวเราด้วยการใส่คะแนนวันที่7 15 22และสิ้นเดือนเห็นไหมครับประเมิน4ครั้งเราจะวางแผนแล้วไม่พลาดเป้าเลยนะครับต่อไปหน้าต่อไปครับ
เริ่มต้นธุรกิจครับเมื่อเรามีการวางเป้าหมายแล้วใช่ไหมครับเราต้องมีการทำรายชื่อหรือเรียกรายชื่อให้เรานะครับเขียนรายชื่อใหม่ของเราลงไปเพิ่มรายชื่อใหม่ทุกเดือน work plan จะมีหน้านี้อยู่ในทุกๆ1เดือนเลยถูกไหมครับพอครบ30วันก็จะไปเดือนต่อไปก็จะมีหน้านี้ซ้ำอีกเพื่อให้เราเปิดรายชื่อใหม่ครับเป็นรายชื่อใหม่ที่เราจะประเมินและนำมาใช้ในเดือนนี้ครับนะครับการที่เรามีเนื้องานประมาณ30เคสเห็นไหมครับเป็นเนื้องานที่เกิดขึ้นจากการเป็นคอไงครับ8ทับ15ทับ30จำได้นะครับการออกแบบนี้ออกแบบสำหรับคนที่เป็น full time และเอาจริงเลยหรือใครเป็น part time เอาจริงสามารถเล่นได้เลยครับที่15คนเห็นไหมครับใครที่เป็น part time เฉยก็คือ8คนตามสเต็ปนี้เลยให้เราเพิ่มเนื้องานที่เป็นลูกตรงแบบนี้ครับใส่ลงไปทุกเดือนพยายามมีลิสต์รายชื่อใหม่ๆเติมมาตลอดครับอย่าปล่อยให้ธุรกิจเราขาดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรรายชื่อนะครับเราไปหน้าต่อไปครับเราต้องมีการติดตามดูแลลูกค้าครับมันจะมีสูตรการติดตามดูแลลูกค้าอยู่ถ้าใครเคยเรียนก็คือ1 3 7แล้วก็15วันที่1ครับเมื่อเราซื้อเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากเราแล้วหน้าที่ของเราก็คือใส่ชื่อและเบอร์โทรเขาลงไปพร้อมกับเช็คว่าเราได้โทรหาเขาแล้วหรือยังวันที่1กินแล้วหรือยังบางคนเอาไปแวะหลังตู้เย็นได้ก่อนมั้ยครับเราต้องเช็คว่าเขากินหรือยังวันที่3ครับกินต่อเนื่องมั้ยวันที่7ครับผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างและวันที่15ครับเราจะแวะไปซื้อของพอดีของหมดฝากซื้อไหมพร้อมแนะนำสินค้าตัวใหม่และโปรโมชั่นต่างๆทำแบบนี้ครับเห็นไหมครับแนะนำสินค้าอะไรเพิ่มหรือเปล่าใส่ลงไปครับชวนมาโปรดักต์เอ็กโปหรือเปล่าหรือชวนมาอินสไปเรชั่นลูกค้าอาจจะต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเราสามารถยกระดับลูกค้าเปลี่ยนเป็นนักขายและเป็นนักขยายได้ถ้าเราชวนเข้ามางานโปรดักต์เอ็กโปที่บริษัทจัดเขาได้เห็นบรรยากาศผู้คนเห็นคนหน้าตาดีๆคนซาเซนมองหน้าตาดีเยอะไหมครับเยอะเยอะโอ้เสียงดังกันเลยนะฮะเขาประโยคนี้คนนั้นมองหน้าตาดีเยอะเพราะเขามามันเป็นสังคมที่เหมาะกับเขามากเลยเนาะเขาก็อาจจะเปิดใจเข้ามาทำเห็นไหมครับเปลี่ยนลูกค้าเป็นนักขายและอาจจะกลายเป็นนักขยายธุรกิจในที่สุดได้เลยไปหน้าต่อไปครับเมื่อเรามีการเขาเรียกว่าติดตามเขาเรียกว่าทำรายชื่อละโทรนัดพร้อมอัพไลน์จากนั้นออกไปสปอนเซอร์แล้วกระบวนการที่สำคัญอีกอย่างนึงครับก็คือการติดตามเพื่อนของเราอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาผู้เล่นตัวจริงครับให้เราสแกนเลยครับว่าวันนี้เพื่อนเราที่เราเพิ่งสปอนมาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเบอร์โทรอะไรวันที่เราไปสปอนเซอร์เขาคือวันไหนบันทึกลงไปครับจากนั้นครับเขาสมัครไหมเขาสมัครเสร็จเขาเข้ารีสตาร์ทไหมเขาเข้ารีสตาร์ทเสร็จเขาเข้าไวหรือเปล่าหรือเขาเข้าอินสปายเราติดถูกครับและเราได้แนะนำ DVD ให้เขาไหมเห็นไหมครับเป้าหมายเขาเป็นเอ็กไหมเขาก็เป็นเสร็จแยกกลุ่มเลย1เขาเป็นผู้บริโภคครับแค่ขอใช้สินค้าอย่างเดียวลองดูหรือเขาเป็นนักธุรกิจเกรดบีเกรดบีคือขายก่อนประชุมบ้างไม่ประชุมบ้างหรือเขาเป็นเกรดเอครับคือเอาจริงติ๊กเลยครับเราจะได้ประกบถูกหลายครั้งหลายคนที่ไม่โตไม่ได้โตเพราะเขาไม่ขยันแต่โตเพราะไม่โตเพราะประกบผิดคนครับประกบผิดคนประกบไป2เดือนเขาเลิกเขาเสียเวลาเราก็เสียเวลาใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นครับการวิเคราะห์แบบนี้จะทำให้เราสแกนได้เลยว่าคนนี้เป็นลูกที่เราน่าประกบเปล่าเป็นลูกใหม่ที่น่าโฟกัสไหมโอเคไหมครับตรงนี้จะละเอียดมากเลยจะรู้เลยว่าพอเราทำคะแนนออกมาเราจะรู้ว่าเราควรประกบใครนะครับไปหน้าต่อไปครับและหน้านี้ครับมีผลต่อการเติบโตสอดคล้องกับเป้าหมายของเราการจะเป็นรูบี้เพื่อมีรายได้100,000บาทไม่ใช่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วเป็นรูบี้แต่เป็นคนที่สามารถเป็นบอลได้แล้วก็สอนดาวไลน์เป็นบอลหลายๆคนเมื่อสอนดาวไลน์ขึ้นบอลหลายๆคนซ้อนๆกันก็สามารถเป็นรูบี้ได้ครับเพราะฉะนั้นครับการติดตามทีมงานที่ตั้งเป้าหมายมีความสำคัญมากครับให้เราเลือกที่จะประกบทีมงานที่เอาจริงด้วยการลงไปมอนิเตอร์เขาลงไปดูเขาครับว่าวันนี้ครับคนที่เอาจริงเข้าระบบกับเราตลอดประกาศเป้าหมายกับเราตลอดตอนต้นเดือนและมาประชุมกับเราต้นเดือนวางแผนงานกันนะครับเขาเป็นใครปัจจุบันเขาเป็นตำแหน่งอะไรและเขาตั้งเป้าจะเป็นอะไรในเดือนนี้เห็นไหมครับเราต้องคุยกับเขาเขาบอกว่าอยากเป็นโกเขาบอกเดี๋ยวเดือนนี้เขาจะพาคนเข้าระบบ2คนเขาเป็นโกไหมครับ
เขาไม่ได้เป็นตัวถูกไหมครับเขาต้องมีคนเข้าระบบห้าออน6คนเราก็วางแผนให้เขาจะเป็นตัวเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมียอดกี่คะแนนหมื่นแต้มใช่ไหมนั่นแปลว่าเขายังไม่ได้อยากเขายังไม่ได้เข้าใจว่าเป็นตัวคือเท่าไหร่เราก็สามารถบอกเป้าเขาได้แล้วเริ่มวางแผนกันทันทีครับว่าวันที่7คนที่เราประกบมีซ้ายมีขวาคะแนนเท่าไหร่วันที่15เขาบอกเขาอยากเป็นโกเขาควรมีคะแนนเท่าไหร่ครับ 30% ละหรือถึง 40% ถูกไหมครับเป็นโก 30,000 เขาต้องมี 9,000 ถึง 12,000 ในข้างอ่อนเขามีไหมครับวันที่22เขามีคะแนนเท่าไหร่ใกล้เป้าไหมและวันที่30หรือสิ้นเดือนเขาเข้าเป้าไหมถ้าเราประกบเพิ่มความละเอียดกับลูกที่เราโฟกัสกับหลานที่เราโฟกัสกับเหลนหรือคนเอาจริงที่เราโฟกัสเขาจะเข้าเป้าครับพอช่วยกันและประเมินกันนะครับนี่ก็คือการติดตามทีมงานที่ตั้งเป้าหมายเน้นนะครับหน้านี้ไม่ใช่หมายถึงจีนหนึ่งหน้านี้หมายถึงคนเอาจริงชั้นไหนก็ได้ที่อยู่ในสายเราและเราโฟกัสเขาโอเคนะครับใครสามารถโฟกัสได้ถึง30คนที่เอาจริงนะครับผมบอกได้เลยว่าจุดเฮาวิทติ้ง30จุดคุณไดมอนด์ครับคุณไดมอนด์ครับจริงเพราะเราจะรู้คนเอาจริงถึง30คนในสายเราไดมอนด์แน่ๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นครับเราไปหน้าต่อไปครับในแต่ละครั้งที่เรามาเรียนรู้สิ่งสำคัญที่เราต้องทำทุกครั้งคือการอัพเตอร์ครับนะครับถ้ามันไม่ดึกสุดๆจริงๆสำหรับคอร์สบางคอร์สอาจจะไปอัพเตอร์บนรถได้อนุโลมได้นั่งรถไปด้วยกันอัพเตอร์แต่ถ้าเราไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับเราควรอัพเตอร์มีตติ้งเพราะการเรียนรู้ของแต่ละคนเรียนรู้ไม่เท่ากันการรับข้อมูลสังเกตไหมครับถ้าใครมีห้องไลน์กลุ่มเวลาเพื่อเราสรุปอะสรุปไม่เหมือนกันสังเกตไหมครับนั่นแหละครับเคล็ดลับมันอยู่ตรงท้ายมันอยู่ที่แต่ละคนที่ตั้งใจตกผลึกเอามารวมกันฉะนั้นเมื่ออัพเตอร์มีการอัพเตอร์เสร็จให้จบลงไปครับว่าหลังจากอัพเตอร์กลุ่มเสร็จแล้วในงานนี้เราโดนใจและประทับใจอะไรเรียนรู้และจะนำอะไรไปใช้และเป้าหมายที่เราตั้งในครั้งนี้จบของตัวเราลงไปหลังจากเรียนเช่นเรียนวายครั้งนี้เราโดนใจและประทับใจอะไรเรียนรู้จะเอาอะไรไปใช้และเป้าหมายเห็นไหมครับสรุปทุกครั้งจะทำให้เราตกผลึกในทุกๆครั้งนะครับไปหน้าต่อไปครับการอัพเตอร์เห็นไหมครับโดยเฉลี่ยงานหลักๆจะมีอยู่4ถึง6งานประจำเดือนอยู่แล้วมีงานรายอาทิตย์กับงานรายเดือนเราไปหน้าต่อไปครับเรามารู้จักระบบวันพลัสในช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะจบนะครับก็คือถ้าเราสามารถแนะนำคนเพียงเดือนละ1คนนะครับเราจะเกิดผลลัพธ์มหาศาลใน1ปีสร้างให้ได้มากกว่า1ล้านบาทได้นั่นคือตามระบบการเติบโตแต่เราจะมาดูวันทัศน์กันว่าวันทัศน์คืออะไรไปหน้าต่อไปครับผมจะพูดถึงระบบที่ยอดเยี่ยมเพื่อทำให้เราวางแผนได้สอดคล้องกับไวท์ทอนไซน์เพื่อทำให้ทุกคนเติบโตแบบวัดค่าได้นั่นคือวันทัศน์ครับการทำวันทัศน์หรือ1บวกนะครับเริ่มต้นนะครับเราใช้เซ็นเตอร์หรือมินิเซ็นเตอร์ในเรื่องของการวัดวันพลัสนะครับวัด1บวกวันพลัสนะครับจะเป็นการนำเสนอซึ่งไม่ได้มีเขียนลงไปแต่เราสามารถบันทึกวันพลัสลงไปได้ในหน้าไวท์ทอนไซน์จำได้นะครับคนพีวีคนทักษะแนวคิดและความเข้าใจสินค้ากับระบบหน้านั้นจะวัดไวท์ทอนไซน์ให้เราเพราะจะมีบวกเครื่องหมายบวกให้เราเติมรูปเราลงไปแต่อันนี้เรามาทำความเข้าใจวันพลัสกันนะครับอาทิตย์ที่1ครับตัวเรามาอยู่ในห้องรีสตาร์ทหรือคนใหม่แล้วเราตั้งเป้าว่าเราจะทำวันพลัสจากนั้นครับอาทิตย์ที่2ครับเราตัดสินใจครับเข้ามาอยู่ในห้องของการเรียนรู้เพื่อมาขับรถให้เป็นก่อนขับเครื่องบินให้เป็นก่อนโอเคไหมครับแล้วเราก็ตั้งเป้าทำวันพลัสก็คือพาคนมาอาทิตย์ละ1คนและคุยกับเพื่อนเราครับคุยกันเลยครับเอาจริงไหมถ้าบอกเป็นลูกค้าปรับเป็นลูกค้าครับดูแลแจ้งข่าวบอกโปรโมชั่นโอเคไหมครับถ้าเป็นนักขายพอขายอย่างเดียวอย่าไปบังคับเขาให้เขาเริ่มขายประทับใจแล้วค่อยๆเข้าระบบนะครับแต่ถ้าเขาบอกเอาจริงจับมือกันครับมาทำวันพลัสกันโอเคไหมต่อไปนี้เราจะวัดสถิติกันทุกอาทิตย์เลยจับมือกันเลยเราจะทำไงก็ได้เพิ่มขึ้นอาทิตย์ละ1คนทุกครั้งที่มีการจัดรอบต่อไปก็เพิ่ม1คนนี่คือเป้าครับเราสมชายจับมือกันครับย้ายมาอยู่ห้องคนเก่าครับมาเรียนครับจากนั้นจับมือกันทำวันพลัสพาสมปองกับสมบัติมาต่างคนต่างพามาอาทิตย์ละ1คนอาทิตย์ที่4ครับเราสมชายสมปองสมบัติจับมือกันครับทุกคนทำวันพลัสด้วยการพาคนมาอาทิตย์ละ1คนเห็นไหมครับจะเกิดกลุ่มคนขึ้นจาก1เป็น2เป็น4และเป็น8ไปหน้าต่อไปครับ
ผมเปรียบธุรกิจนี้เหมือนการสร้างแฟรนไชส์การสร้างแฟรนไชส์นะครับก็คือการที่เราเนี่ยแนะนำเขาแล้วสอนให้เขาสามารถสร้างอาชีพได้ทำเป็นแต่ธุรกิจเครือข่ายเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่ต้องลงทุนสูงเป็นแฟรนไชส์ที่สามารถขยายตัวเองได้ด้วยนะครับถ้าวันนี้ครับผมขออนุญาตเปรียบสเต็ปคำว่าสเต็ปหนึ่งผมเปรียบเป็น1อาทิตย์แรกเราตั้งเป้าทำวันพันอาทิตย์แรกจะมีใครครับตัวเรานี่เองจากนั้นอาทิตย์ที่2ครับเราไปแนะนำเพื่อนมา1คนเราอาจจะชวนสปอนเซอร์ระหว่างอาทิตย์มากี่คน3คนถึงเวลาเข้ามาเหลือ1เป็นค่าเฉลี่ยเป็นกฎค่าเฉลี่ยอาทิตย์ที่2เรามี2คนอาทิตย์ที่3จะกลายเป็น4อาทิตย์ที่4จะกลายเป็น8อาทิตย์ที่8คือ128คนและอาทิตย์ที่42จะมี 2,000 คนถ้าเอาแต่ละอาทิตย์มาบวกกันจะมีคน 4,000 คนเราไปหน้าต่อไปครับถ้าวันนี้เรามีทีมงาน 4,000 คนที่ไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่ที่ขายเก่งเลยแต่เป็นคนที่เข้าใจว่าไม่ซื้อ Success Mall ก็ต้องซื้อยี่ห้ออื่นกินอยู่ดีก็เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าแค่คนละ 1,000 บาทเอารายจ่ายที่เคยจ่ายอยู่แล้วเปลี่ยนมาใช้กับ Success Mall แทน 4,000 คนคูณ 1,000 บาทจะมียอดธุรกิจเกิดขึ้น4ล้านบาท Success Mall จ่ายผลตอบแทนถึง 55% ให้กับเราและทีมงานแต่จะมีส่วนแบ่งการตลาดกับมหาเรา 200,000 ถึง 400,000 บาทต่อเดือนแปลว่าตามทฤษฎีถ้าทีมไหนมีการจับมือกันแล้วลุยจริงทำจริงตั้งเป้าอาทิตย์ละ1คนเหมือนกันทุกคนและทำได้3เดือนคุณจะมีรายได้เดือนละ 200,000 บาทต่อเดือนขั้นต่ำนี่คือวันพลัสแต่ในภาคปฏิบัติมันอาจจะไม่เป็นไป 100%เราลองดูขั้นต่ำของการทำธุรกิจครับผมเอาสเต็ป1เนี่ยผมเปลี่ยนเป็น1เดือนโอเคไหมครับเริ่มใกล้ความเป็นจริงคือเดือนแรกมีเราคนเดียวนี่แหละเข้ามางงๆมาศึกษาก่อนมาเข้าวายมาใช้สินค้ายังงงอยู่พอ1เดือนเริ่มเก็ตเดือนที่2ก็เริ่มชวนคนมา1คนเป็นไปได้ไหมครับแบบนี้เป็นไปได้แล้วนะเดือนที่3ครับเป็น4เดือนที่4เป็น8เดือนที่12เราจะมีจำนวนคนตามวันพลัสเราจะมีได้เท่าไหร่ครับ12เดือน12เดือนนี่คือปีเดียวนะครับแค่ทุกคนจับมือกันนะเราเข้าใจว่าทำอาทิตย์ละ1คนนะระหว่างอาทิตย์ถ้าเขาทำไม่ได้ทำไงครับลงไปเช็คดิครับไปช่วยเขาสปอนดิครับเพื่อให้เขาทำวันพัดได้แล้วกลับมาเช็คอีกรอบนึงว่าเขาเข้าเป้าไหมแค่เดือนละ1คน1ปีนับจากนี้เพื่อนในห้องนี้และท่านที่ฟังซีดีอยู่ทำเงินเดือนละ 200,000 บาทได้แค่ระยะเวลาปีเดียวผมจะพูดถึงวันพลัสค่าเฉลี่ยที่มันเลวร้ายที่สุดแล้วมันจะไม่เกิดกับทุกคนในห้องนี้และที่ฟังซีดีอยู่โอเคไหมครับผมเปลี่ยนหน่วยใหม่เป็น3เดือนแรกครับ3เดือนแรกไม่มีใครเลยครับ90วันมีเราคนเดียวครับบางคนสะดุ้งเล็กน้อยเอาชีวิตจริงกูมาแฉแล้วนะ90วันแรกมีคนเดียวอีก90วันหรือครึ่งปีมีเราคนหนึ่งกับมีเพื่อนเราคนหนึ่งเพื่อนซีครึ่งปีมีกูกับมึงเนี่ยอยู่กันแค่นี้มี2คนรักกันกูไม่เลิกอดทนอัพไลน์บอกผ่านเป็น9เดือนช้าเหมือนกันอีก3เดือนก็ได้คนละคนคือกูมึงเมียกูเมียมึงมีแค่นี้องค์กรอัพเตอร์น่ารักมากอัพเตอร์เป็นครอบครัวเลยนึกออกไหมอยู่กันแค่ได้9เดือนมี4คนปีนึงมี8คนผมพูดถึงทั้งองค์กรทำ3เดือนแรกไม่ได้เลยโอเคไหมครับ6เดือนมีคนเดียวโอเคไหมเพราะเพิ่งมามีเดือนที่6กันหมดเลยผ่านไป3เดือน6เดือน9เดือน1ปี3เดือน6เดือน9เดือน2ปี3เดือน6เดือน9เดือน3ปี12สเต็ปหรือ12ขั้นคุณจะมีรายได้ขั้นต่ํา 200,000 บาทต่อเดือนนี่คือเหตุการณ์เลวร้ายที่มันจะไม่เกิดขึ้นกับใครครับถ้าเราทําครับหรือใครอยากพิสูจน์ทฤษฎีนี้ยกมือขึ้นแล้วเซอายใจเย็นฟังมันเพลินยายกําลังคอยอยู่อ้าวไม่มีทางครับมันไม่เกิดแน่รู้ยังครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น3ปีนับจากนี้กับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้แต่เราต้องทำวันพลัสครับเราต้องทำตามเวิร์คแพลนไงครับถ้าเราพลาดข้อใดข้อหนึ่งไปทฤษฎีมันก็ยืดไงครับถ้าเราทับหาย3เดือนหายอีก3เดือนเลิกไปอีก3เดือนกลับมาทำวันพลัสมันก็ไม่สมบูรณ์หรอกครับเราเทคเราต้องเทคจริงๆ90วันมหัศจรรย์ถ้ามันยังไม่ถึงเป้าเริ่มรีสตาร์ทเริ่มใหม่ถ้ามันยังไม่ถึงเป้ารีสตาร์ทเริ่มใหม่เราเริ่มใหม่ได้เสมอถ้าหัวใจเราไม่ยอมแพ้ครับจริงไหมครับไปหน้าต่อไปครับและเมื่อเราเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ไม่ใช่มีแค่การเข้าประชุมแต่มีการอ่านหนังสือด้วย
เมื่อเรามีการอ่านหนังสือเช่น2พยัคฆ์นักสู้ผู้พิชิตนะกำลังฮิตเลยตอนนี้นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณหมอเรากับอาจารย์น้องกิจของเรานะครับเราก็มาบันทึกหน่อยว่าเราอ่านเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ที่ได้เรียนรู้มามีอะไรบ้างเห็นไหมครับเราจะได้ไม่ลืมคนเราเขาบอกว่า3วันสิ่งที่เราได้เรียนรู้มันจะเหลือ 10% ครับ3วันเมื่อเราฟังอะไรก็ตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้จะเหลือ 10% เชื่อผมไหมน้องเสื้อเทาครับเมื่อ3วันที่แล้วตอน 6:00 น.กินข้าวกับอะไรครับจำไม่ได้เห็นไหมครับ3วันเห็นไหมสิ่งที่เราเรียนรู้3วันมันจะเหลือ 10% ถ้าเราไม่บันทึกเราจะลืมครับเราจะลืมวันนี้ครับขอให้เราอ่านแล้วเราบันทึกครับฟังซีดีแล้วบันทึกครับไปแล้วต่อไปครับเห็นไหมครับเรียนรู้จากดีวีดีต่างๆเห็นไหมครับบันทึกลงไปครับเดือนนึงเราฟังซีดีกี่แผ่นเราบันทึกลงไปฟังซ้ำครับฟังซ้ำก็บันทึกซ้ำได้เพราะการเรียนรู้กับเหตุการณ์หนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเดือนนึงมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะเราไปบ่มบุพักสนามประสบการณ์จะทำให้เราเข้าใจในซีดีมากขึ้นนะครับไปแล้วต่อไปครับโอเคครับครบแล้วนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเราได้เรียนรู้เรื่องของการใช้เวิร์กแพลนแล้วนะครับเครื่องมือที่ดีดีเท่าคนใช้เครื่องมือที่ดีดีเท่าคนใช้เรามีรถเฟอร์รารี่ที่สุดยอดมีความแรงสามารถขับได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อขับไปเชียงใหม่แต่เราขับรถไม่เป็นหรือเราไม่รู้ออกจากเตียงไปขับค่าก็เท่ากับไม่มีรถเฟอร์รารี่ใช่ไม่ใช่ถ้าวันนี้เราเจอธุรกิจที่จะเปลี่ยนอนาคตเราทำให้เรามีชีวิตที่ดีด้วยการมีแบบแผนบอกว่าเนี่ยคือเวิร์กแพลนถ้าทำตามนี้แล้วเราจะได้แต่เราไม่ทำค่าก็เท่ากับไม่มีครับเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ปล่อยให้เวิร์กแพลนของเราว่างขาวสะอาดแล้วต่อจากนี้นะครับเมื่อเราไปคุยกับอัพไลน์เราอัพไลน์เรานะครับจะถามเราด้วยความห่วงใยพร้อมๆกันหมดเลยว่าขอดูเวิร์กแพลนหน่อยสิแล้วถ้าเราเปิดเว็บแพลนมาขาวสะอาดแล้วบอกอัพไลน์ว่าทำไมเรายังไม่ประสบความสำเร็จเรารู้ใช่ไหมครับอัพไลน์จะตอบว่ายังไงอัพไลน์จะไม่พูดประโยคหยาบๆแน่นอนว่ามึงก็กลับไปทำเวิร์กแพลนสิอัพไลน์ไม่พูดแน่นอนอัพไลน์จะตบไหล่